สวัสดีครับก็มาถึงการสร้างหน้าแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อนะครับผมซึ่งหน้าแสดงรายละเอียดนะครับมันจะต้องมีการเรียกมาใช้งานหลังจากมีการบันทึกการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าทำงานกับไฟล์ที่ชื่อว่า save order to เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะให้กระโดดนะครับไปอีกหน้าหนึ่งก็คือแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อทั้งหมดว่าใครเป็นคนซื้อส่งสินค้าไปที่ไหนมีสินค้ากี่รายการนะครับแล้วก็ราคารวมทั้งออเดอร์นะครับมีทั้งหมดกี่บาทนะครับผมเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ครับเป็นคลิปตอนที่1ผมจะพาไปดูระบบตัวอย่างก่อนนะครับว่าถ้าสั่งซื้อเสร็จแล้วมันจะแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อได้อย่างไรนะครับผมผมมีระบบตัวอย่างนะครับระบบตัวอย่างก็คือระบบตะกร้าสินค้านี่แหละครับลองล็อกอินเข้ามานะครับลองล็อกอินเข้ามาในส่วนของสมาชิกนะครับนี่ครับเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วก็มาหน้าโปรไฟล์ของสมาชิกนะครับเราคลิกเลือกสินค้านะครับก็จะคล้ายๆกับระบบที่พาทำเลยนะครับแล้วลองหยิบใส่ตะกร้าสินค้าหลายๆรายการนะครับผมนี่ครับก็จะมีรายการสินค้าในตะกร้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คลิกปรับปรุงนะครับแล้วก็คลิกขั้นตอนต่อไปพอมาหน้าคอนเฟิร์มนะครับอย่างเช่นเราใส่รายละเอียดที่อยู่อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเรารู้ราคารวมอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือเราคลิกยืนยันนะครับเพื่อแอคชั่นไปยังไฟล์ที่ชื่อว่า saveorder2.php นะครับอันนี้คือในโปรเจกต์ของเรานะครับพอคลิกยืนยันเสร็จแล้วนะครับขึ้น alert ว่าบันทึกข้อมูลเรียบร้อยนะครับผมมันก็จะวิ่งมาที่หน้ารายละเอียดการสั่งซื้อครับนี่ครับรายละเอียดการสั่งซื้อก็คือจะเจอเฉพาะของคนที่ซื้อเท่านั้นไม่ใช่ว่าเจอของใครก็ได้นะครับเจอรายละเอียดการสั่งซื้อนะครับของสมาชิกที่มีการสั่งซื้อเข้าไปนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีหน้าฟอร์มสำหรับแจ้งชำระเงินด้วยนะครับมีรายการธนาคารเดี๋ยวตรงนี้เราก็ต้องเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับมีกำหนดวันชำระนะครับมีแจ้งวันที่ชำระนะครับแล้วก็จำนวนที่ชำระแล้วก็มีอัปโหลดสลิปเข้าไปนะครับนี่คือหน้าแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อนะครับซึ่งจะพาทำนะครับในคลิปต่อไปโอเคนะครับนี่คือตัวอย่างง่ายๆนะครับเจอกันใหม่ในตอนที่2ครับ